ถึงแล้วซานฟรานซิสโกเย้โอเคทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเล่าอะไรให้ฟังกันดีกว่าระหว่างที่เรารอเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนเราก็บินมาจากนิวยอร์กใช่ปะแล้วมันลงที่ซานฟรานแต่ว่าเครื่องนางอ่ะกัปตันเขาลงจอดไม่ได้ก็เลยไปลงที่ LA แทนนะคะก็เลยต้องรอนางอีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะกว่าจะมาถึงที่นี่ก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังระหว่างรอและการไม่ทำอะไรนะคะไม่จะไปไหนด้วยก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่แบบว่าเช่ารถนะคะเนี่ยมีรถเช่าละสบายไปไหนก็ได้แล้วก็นั่นแหละตามระบบเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะว่าไปเที่ยวไหนบ้างที่จะเล่าก็คือวันเนี้ยเราตื่นเช้ามาตั้งแต่ตีสี่แล้วตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วแล้วก็มาที่สนามบินตัวเช็คของตม.ที่นี่นะคะชอบเรามากคือชอบขนาดไหนคือทุกครั้งที่เราจะบินทุกครั้งก็ต้องตรวจเราไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะเราเป็นเอเชียหรอหรือเราอยู่ในแบบกลุ่มที่แบบผู้ต้องสงสัยหรืออะไรนะคะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรก็แบบเรามีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากเกินไปแบบพวกกล้องอ่ะกล้องโพลารอยด์กล้องโกโปรกล้องดิจิตอลอะไรเงี้ยแต่ก็ผ่านมาด้วยดีนะคะหลังจากนั้นนะคะที่จะเล่าก็คือเราก็มาตรงเกตที่เราจะไปเช็คอินต่อจุ๊บๆๆๆโอเคทีนี้แหละประเด็นก็คือว่าในอเมริกาทุกคนอย่าใช้นิสัยคนไทยนะแบบคิดว่าเขาจะพาเขาจะให้เราผ่านไปง่ายๆไม่ค่ะที่นี่นะแบบเหมือนอยากให้เราจ่ายตังค์มากๆเลยแล้วอีกอย่างเราบินของโฟเทียนะก็คือยังไงอะถ้าเราอะรู้ตัวว่าเราอะมีแคลรี่ออนก็คือเป็นกระเป๋าแบบลากใบเล็กๆอะทุกคนก่อนไหมที่แบบว่าเราขึ้นเครื่องประเทศไทยธรรมดานั่นแหละเขาเรียกว่าแคลรี่ออนส่วนเช็คแบ็กเนี่ยก็คือเป็นกระเป๋าที่เราอ่ะเอาโหลดใต้เครื่องนะคะแล้วก็พาร์ซันนอลแบ็กเนี่ยก็คือเป็นกระเป๋าแบบที่เราถือเป็นกระเป๋าส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณกระเป๋าพาร์ซันนอลแบ็กอาจจะเป็นกระเป๋าแบบแบ็คแพ็คอะไรอย่างเงี้ยได้นะแต่แบบเป็นแบ็คแพ็คแบบเล็กๆอ่ะอารมณ์แบบเหมือนนักศึกษานักเรียนอ่ะก็ประมาณนั้นนะส่วนเรานะก็เป็นกระเป๋าแบบแบ็คแพ็คนะคะแล้วก็มีกระเป๋าถือ1ใบนะคะกระเป๋าถือธรรมดาเลยก็คิดในใจแล้วว่าฉันต้องโดนปรับแน่ๆเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะที่บินไปจอร์เจียโดนปรับให้ทายเท่าไหร่100 เหรียญเยอะมากแบบโคตรของโคตรเยอะเลยคือเราแบบรู้สึกแบบค่าตั๋วมันก็ไม่ได้จะถูกแล้วไงแล้วต้องมาจ่ายอะไรไร้สาระตรงนี้อีกก็เลยคิดในใจว่าเตรียมตัวไว้ให้ดีที่สุดแบบอย่ามาจ่ายอะไรแบบนี้เลยแบบ 3,000 กว่าบาทคือถ้าเราจองในออนไลน์อ่ะก่อนที่เราจะมาบินน่ะตัวเช็คแบ็กอ่ะประมาณ58 เหรียญส่วนตัวแคริออนคือ68 เหรียญคืองงมากทำไมราคาต่างกันขนาดนั้นแล้วพอมาตรงหน้างานน่ะอัพแบบ2เท่าแบบ100 เหรียญคูณไปเลยคือแบบเยอะมากเท่านี้แหละที่จะเล่าใช่ไหมที่จะเล่าก็คือเราเห็นแล้วว่าอาการไม่ดีมันมี2ลายนึกออกปะ2แถวแถวนึงคือคนที่จ่ายแล้วอีกแถวนึงคือคนที่ไม่จ่ายฉันบุคคลที่ไม่ได้จ่ายก็มองหาอะไรที่แบบดูน่าจะช่วยเหลือเราได้บ้างแบบ make friend นะพูดง่ายๆก็คือแบบหาเลยแบบคนนั้นดูกระเป๋าเล็กคนนั้นดูกระเป๋าใหญ่ใครดีวะทีนี้แหละคือจะแบบจะให้เขาแบบว่าคุณช่วยใส่กระเป๋าคุณในนี้ได้ไหมแล้วก็แบบช่วยถือไปฉันหน่อยได้ไหมฉันแบบไม่อยากจะจ่ายค่าปรับอะไรเงี้ยเราก็ต่อแถวไปด้วยความมั่นใจแบบเขาคงไม่เรียกเราหรอกมั้งเพราะกระเป๋าเราก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกแต่มันมี2ใบไงประเด็นคือมันมี2ใบแต่เขาให้แค่ใบเดียวถ้าเป็นคนไทยอ่ะไปได้ 3-4 ใบถูกจะถือแกงไปก็เอาไปได้นึกออกมั้ยแค่แบบแรปให้มันดีๆแต่นี่No ไม่ได้ก็ต่อแถวไปปุ๊บอีสาวคนที่แบบว่าตรงเช็คอินตรงนั้นอ่ะมันก็เรียกเว้ยว่าแบบคุณเอากระเป๋ามาใส่ใน personal bag ใส่สิเราก็ใส่ไปทีนี้นางก็บอกว่าต่อให้คุณใส่ไปยังไงคุณก็มีอีกใบหนึ่งคุณก็ต้องจ่ายอยู่ดี100 เหรียญ99 เหรียญอะไรมาเนี่ยเราก็แบบ
จริงเหรออะไรเงี้ยเออแล้วบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันกลับมาใหม่เราก็ได้เดินไปที่ปลายแถวอีกรอบนึงก็ไปถามคนนู่นนี่นั่นว่าเฮ้ยcan you help me can I put my bag on your blah 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 อะไรเงี้ยนึกออกไหมประมาณนั้นอะแล้วคนสมัครก็แบบว่าปฏิเสธ reject แบบฟีลแบบไม่ใช่หน้าที่ของฉันไม่ใช่เรื่องของฉันอะไรเงี้ยเออถ้าเป็นคนไทยก็คงแบบช่วยเหลือกันแล้วแหละแต่นี่ไม่ใช่คนไทยไงฝรั่งไงเข้าใจปะเราก็แบบโคตรฟีลเลยในใจก็แบบกูไม่จ่ายกูจะไม่จ่าย100เหรียญเด็ดขาดอืมคือปฏิทานฉันแบบโพสต์มั่นอะว่ากูไม่จ่ายไม่จ่ายแน่นอนทีนี้แหละก็เห็นผู้หญิงคนนึงเข้าขายกลุ่มของค่อนข้างจะน้อยก็เลยแบบว่านางอายุยังน้อยนะแล้วก็ถามนางว่า Can you help me แบบประมาณแบบฉันอะไรเงี้ยเออกระเป๋าฉันมันมี2ใบอะไรเงี้ยแบบมันเป็นแค่กล้องเองฉันขอฝากแบบเอากระเป๋าคุณใส่ในนี้แล้วก็ช่วยถือไว้ให้ฉันหน่อยได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วเขาแบบว่าโอเคได้อะไรเงี้ยน่ารักมากแบบนิสัยดีมากแบบต้องขอบคุณคนนั้นมากๆเลยแบบกราบขอบพระคุณจริงๆแบบทำให้เราไม่ต้องมานั่งเสีย 3,000 กว่าบาทสามพันห้าได้มั้งเยอะมากเลยนะโอเคทีนี้ใช่ปะก็ไปเข้าแถวอีกรอบนึงอีผู้หญิงคนนั้นอีสาวเช็คอินคนนั้นมันก็แบบนี่นั่นกระเป๋าคุณนี่ทำไมอะไรเงี้ยเออแล้วเราบอกว่า this is my friend แล้วนางก็แบบเหมือนแบบฟิลกรอกตาเว้ยมองหน้ากูแบบกรอกตาเออกูไม่จ่ายอยู่แล้วทีนี้แหละนางก็แบบเอากระเป๋าคุณมาใส่อีกรอบนึงแล้วเราก็แบบกระเป๋าใส่ปุ๊บเราใส่เป็นแนวตั้งใช่ไหมนางไม่โอเคด้วยนะนางก็แบบว่ามันต้องแนวนอนเอาให้ลงให้หมดเออเรานะด้วยความแบบเอามือยัดลงไปจนแบบจนได้อ่ะแล้วทีนี้ก็ถามนางว่า this is good enough แล้วนางก็แบบ okay you go นั่นคือเรื่องแรกนะคะของวันนี้ฉันสู้ชีวิตมากในการแบบว่าไม่อยากจะจ่ายตังค์นะคะแล้วก็เรารู้สึกตอนแรกคิดใจว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็เดินไปแล้วเขาเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเขาคงไม่รอเราหรอกสุดท้ายเราแบบเดินไปปุ๊บเอ้ยเขารอฉันว่ะน่ารักจัดอารมณ์เหมือนเพื่อนกันมาจริงๆเออทีนี้แหละเราก็แบบเดินไปกับเขาแล้วก็บอกเขาว่า thank you so much อะไรเงี้ยเออแล้วก็เราให้สินน้ำใจไป10เหรียญแล้วเราก็บอกเขาไปว่าดีกว่าให้จ่ายไปตรงนั้น99เหรียญยังไงก็ขอบคุณเธอมากๆเลยนะที่ช่วยฉันอะไรประมาณเนี้ยก็จบไปกับส่วนของเรื่องราวเรื่องแรกส่วนเรื่องที่2นั่นก็คือเครื่องนี่แหละทุกคนเรานะแบบหาวิธีนอนแบบนอนท่านี้แล้วท่านี้แล้วปิดตาแล้วลองหมดทุกอย่างเพราะเราอยู่ตรงโซน4ไง4คือมันแบบเป็นริมทางเดินนะนึกออกปะแล้วคนมันก็จะเดินนู่นนี่นั่นนั่นก็เสิร์ฟอะไรเงี้ยเออคือแบบพนักงานที่นี่แกเขาไม่ได้คัดไซส์นะเว้ยมันแบบโอเวอร์ไซส์แบบดับเบิ้ลอ่ะเขาเรียกว่า 2XL อ่ะเออไม่ได้จะประสิทธิ์นะแต่แบบใหญ่จริงๆคือเวลาเขาเดินอ่ะก็คือเต็มพื้นที่แล้วอ่ะเออคือคนที่อยากจะเป็นแอร์ที่นี่เป็นง่ายมากพูดเลยแต่ฉันไม่อยากเป็นฉันไม่เอาแล้วไม่เอาเด็ดขาดเพราะว่าไม่ชอบการอยู่บนเครื่องอย่างแรงเพราะว่าปวดหูอะไรเงี้ยมันมีหลายอาการเข้ามาที่จะเล่าก็คือว่าเครื่องดีเลย์ไป1ชั่วโมงและหลังจากนั้นบินไปได้2ชั่วโมงคือระยะการบินมัน3ชั่วโมงไงช่วงระยะเวลาก่อนจะมาถึงซานฟรานซิสโกก่อนจะแลนด์ลงใช่ป่ะคือหมอกมันหนาจัดบลาบลาแล้วหลุมอากาศมันรุนแรงมากแกคิดดูนะความรู้สึกเหมือนผู้เขาเรียกว่าอุปถัมภ์ภัยหรืออะไรนะผู้ที่แบบว่าผ่านศึกสงครามมาแบบจริงจังอะแบบมันโดนอะไรเงี้ยเออรุนแรงมากๆแบบตัวลอยแล้วแบบฉันต้องจัดอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแกนึกออกป่ะคือแบบคือนึกว่าตายแล้วคิดว่าไม่รอดแล้วคือในใจคือแบบไม่อยากบินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไหวเลยแบบจะอ้วกแบบแล้วท้องไส้ปั่นป่วนแบบรุนแรงไอตัวไมโครโฟนไอคนด้านหลังมันก็พูดแบบเออเนี่ยอยากออกจากที่แบบๆๆถ้าคุณรู้สึกแบบๆอะไรเงี้ยเออเขาก็ให้ถุงมาส่งถุงมาแต่เราอะจริงๆถามว่าอยากจะอ้วกไหมฉันอยากจะอ้วกตรงนั้นเลยเว้ยแต่คิดในใจแบบต้องเก็บไว้ก่อนมีหลายคนถ้าเราอ้วกคนแรกคนอื่นเขาจะตามมาก็ได้คิดดีก็เลยทนที่จะว่าเออกูต้องทนเดี๋ยวอีกสัก20นาทีเดี๋ยวก็ถึงห้องน้ำแหละ
แกมันโคตรของโคตรอันตรายเลยแบบถ้าเครื่องบินไม่แข็งแรงพอเราว่าเราไม่รอดแล้วอะวันเนี้ยเราพูดเลยว่าแบบเป็นอะไรที่แบบเสี่ยงชีวิตมากๆนั่นแหละเรื่องราวที่ผ่านมาของวันนี้นะคะที่แบบเรารู้สึกว่ากูตัดสินใจถูกหรือเปล่าวะที่กูมาที่นี่แล้วพอมาถึงปุ๊บเพื่อนก็แบบคุยกันในห้องน้ำพี่มิวครับผมกัปตันของน้องอ่ะมาลงที่ LA ไม่ได้มาลงที่ซานฟานต้องรอไปอีกประมาณชั่วโมงนึงกว่าจะได้บินนะครับในใจคือแบบต่อให้น้องมาถึงพี่ก็ขับรถไม่ไหวอยู่ดีเพราะพี่เมาเครื่องมากๆเลยตอนเนี้ยโอเคก็จบกันแล้วนะคะกับเรื่องเล่าวันนี้นะคะก็แบบมันเป็นอะไรที่แบบลุ้นจริงๆอ่ะว่าชีวิตจะเป็นยังไงยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามทริปซานฟรานซิสโกถ้าขยันก็จะลงเยอะๆแต่ถ้าไม่ขยันก็รอดูแค่รูปนะคะโอเคบ๊ายบาย see you เสริมอีกนิดนึงนะคะตอนจังหวะที่เราอยู่บนเครื่องตอนที่เราแบบมองวิวนะแบบวิวตรงหน้าต่างอ่ะตอนที่เขากำลังแบบฟึบๆๆๆนึกออกมั้ยมันเป็นทะเลแกเป็นคลื่นเราเห็นคลื่นนะในใจคือแบบถ้ากูตกถ้าเครื่องตกนะฉลามแดกกูแน่ใจแบบรอดเถอะขอให้รอดเถอะโอเคประมาณนี้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ซานฟรานซิสโกลมแรงมากและนี่คือบรรยากาศตอนนี้นะคะคือพายุเข้าถึงแต่ก็เรายังสู้กับชีวิตนะคะโอ้โหอากาศดีมากพี่กับพี่